ื่อหรือไม่ครับว่าประเทศไทยมีขยะในทะเลสูงเป็นอันดับ6ของโลกและเชื่อหรือไม่ครับว่า 80% ของขยะมหาศาลในมหาสมุทรมาจากขยะภาคพื้นดินมันเป็นไปได้อย่างไรที่ขยะบนบกจะร่วงหล่นไปอยู่ในแหล่งน้ำได้มากขนาดนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับนี่เป็นหลักฐานที่ชี้ว่าไทยเข้าขั้นวิกฤตในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นผลมาจากขยะทะเลโดยตรงครับปลาในทะเลไทยทุกน่านน้ำเลยนะครับปรากฏว่ามีไมโครพลาสติกเจือปนขยะพลาสติกลอยอยู่ในทะเลมากกว่าปลาทะเลซะอีกขยะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจแต่เราล้วนรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยที่จะสร้างมันขึ้นมาในทุกวันไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะครับซึ่งปัญหาหลักของการสร้างขยะหนึ่งในนั้นคือการทิ้งขยะไม่ถูกที่หรือถูกทิ้งกองรวมกันซึ่งมาได้ทั้งจากการท่องเที่ยวท่าเรือและในชุมชนเองทำให้เป็นการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมเมื่อเกิดการย่อยสลายของจุลินทรีย์หรือการแตกตัวของพลาสติกทำให้เกิดเป็นไมโครพลาสติกสิ่งเหล่านี้กลายเป็นมลภาวะแพร่กระจายในแหล่งน้ำหรือลงสู่ท่อระบายน้ำหรืออาจจะถูกพัดพาไปด้วยสภาพอากาศทางธรรมชาติทำให้การจัดการยากมากขึ้นไปอีกหาก 80% มาจากขยะบนบกแน่นอนครับว่าอีก 20% ก็คงไม่พ้นเรื่องกิจกรรมทางทะเลที่มาจากแหล่งท่องเที่ยวการทำการประมงหรือเลวร้ายที่สุดคือการลักลอบทิ้งขยะลงทะเลอย่างผิดกฎหมายและแม้ว่าตัวเลขจะน้อยกว่าแต่ก็ไม่ใช่เป็นจำนวนน้อยๆเลยนะครับผลกระทบที่ตามมาของขยะเหล่านี้เมื่อลงทะเลหรือแหล่งน้ำนอกจากจะทำให้แหล่งน้ำสกปรกยังถูกสัตว์น้ำนานาชนิดเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารสำหรับพวกมันกลายเป็นชนวนเรื่องเศร้าที่3ปีย้อนหลังมานี้มีสัตว์ทะเลหายากเฉลี่ยปีละ400ตัวที่สังเวยชีวิตให้กับอาหารแปลกปลอมนี้และเมื่อมองให้ละเอียดขึ้นจะพบว่าพวกปลาที่เราบริโภคกันนั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสารเคมีอันตรายบางชนิดที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำหรือการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกที่แตกตัวจากการย่อยสลายของขยะพลาสติกและเมื่อเข้าสู่วัฏจักรห่วงโซ่อาหารมนุษย์เรานี่แหละครับที่จะกลายเป็นผู้แบกรับสิ่งแปลกปลอมกินไม่ได้เหล่านี้ไว้ทั้งหมดในฐานะผู้บริโภคที่อยู่สูงกว่ารู้แบบนี้แล้วผมก็หวังว่าทุกคนจะเริ่มหันมาจัดการกับขยะที่เราสร้างขึ้นมาในทุกวันมากขึ้นใส่ใจที่จะแยกขยะเท่าที่ทำได้เพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเราที่ได้ประโยชน์แต่ยังส่งผลต่อไปถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายบนโลกเลยล่ะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีชุมชนน้อยใหญ่ที่กำลังร่วมมือร่วมใจในการจัดการปัญหาขยะอย่างขมักขม้นมาร่วมเรียนรู้กระบวนการการจัดการขยะของ5ชุมชนน้องใหม่ที่รวมพลังกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับไทย PBS ในการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้กลายเป็นเมืองสะอาดในภารกิจการจัดการขยะอย่างยั่งยืนได้ในรายการสะอาดบุรีปี2ทางไทย PBS เร็วๆนี้ครับ